แต่อีกหนึ่งคนที่เราอ้อนวอนอยากจะให้เขากลับมาจริงๆเลยนะฮะส่งใจให้กับพี่อ้วนรังสิตคือมีเรื่องมีราวทะเลาะกันกับน้องมะม่วงไงครับนะครับก็คือเมื่อวานนี้พี่อ้วนได้มีการโพสต์รูปนะครับน้องมะม่วงรวมไปถึงลูกชายน้องโรฮานะครับพร้อมแคปชั่นว่า come back please ล่าสุดนะครับวันนี้พี่อ้วนก็ได้โพสต์คลิปวิดีโอที่ตัวเองอัดไว้เพื่อขอโทษภรรยาหลังจากมีการทะเลาะกันรุนแรงถึงขั้นไล่ภรรยากลับเกาหลีเลยนะพี่อามนะซึ่งเรามีคลิปบางช่วงบางตอนของพี่อ้วนที่อัดให้ภรรยามาให้ดูกันด้วยครับเป็นอย่างไรเชิญชมครับเชิญครับอย่างตอนนี้เรียกว่ามันก็มาถึงจุดที่เรียกว่าเป็นทางตันของความรักชีวิตครอบครัวเลยก็ว่าได้นะครับอย่างตอนนี้ที่บ้านหลังนี้ภรรยากับลูกของผมก็ไม่ได้อยู่แล้วนะครับตอนนี้เขาบินกลับไปที่เกาหลีแล้วครับเพราะว่าทุกครั้งที่เรามีปัญหาทะเลาะกันหลายๆครั้งผมก็จะพูดกับเขาว่าถ้าคุณไม่มีความสุขคุณมีปัญหาคุณก็กลับเกาหลีไปเลยที่ผ่านมาเนี่ยก็มีหลายๆครั้งที่ผมพูดแบบนี้แต่ว่าครั้งนี้เขากลับเกาหลีจริงๆซึ่งมันเป็นเรื่องที่จุกอกจริงๆว่าเขาทำอย่างนั้นจริงๆซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ผมไม่คาดคิดว่าเขาจะทำเขาก็พาลูกบินกลับเกาหลีไปเลยมองไปที่บริเวณบ้านก็รู้สึกว่าบ้านหลังเนี่ยเราสร้างขึ้นมาเพื่อภรรยาแล้วก็ลูกถ้าเขาไม่อยู่แล้วเนี่ยบ้านหลังนี้จะมีความหมายอะไรผมกับใช้อารมณ์ในการตัดสินปัญหามากเกินไปจนทำให้กระทบกระเทือนจิตใจของทั้งสองฝ่ายเพราะฉะนั้นผมก็จะพูดตรงนี้เลยนะครับว่าผมจะไม่ทำอีกและผมก็สัญญากับทุกคนหรือสัญญากับมะม่วงแล้วก็ลูกของผมนะครับว่าผมจะเป็นคนที่ดีขึ้นเป็นสามีที่ดีเป็นพ่อที่ดีเป็นผู้นำครอบครัวที่ดีหลังจากนี้ผมจะทำให้ภรรยาแล้วก็ลูกแล้วก็อุทิศชีวิตของตัวเองทั้งหมดเพื่อเขาวันไหนที่มีปัญหากันอีกก็จะมีคลิปนี้แหละครับที่ผมจะมาย้อนดูได้แล้วก็คอยเตือนตัวเองว่าเราควรจะทำตัวอย่างไรเป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็ครอบครัวของเราด้วยนะครับเรียกว่ามันก็มาถึงจุดที่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับพี่อ้วนก็ได้ขึ้นแคปชั่นของคลิปนี้เอาไว้ว่ามะม่วงผมขอโทษเราอย่าเลิกกันเลยนะครับ FC แฟนคลับเพื่อนๆก็มาร่วมให้กำลังใจมากมายนะส่วนคุณมะม่วงก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆนะพี่อามนะใช่ครับนิ่งอยู่เลยฮะทางห้องข่าวบันเทิงของเราจริงๆมีความพยายามจะโทรศัพท์ไปหาพี่อ้วนแล้วนะแต่ว่าพี่อ้วนยังไม่สะดวกก็คือยังไม่ได้รับสายนี่แหละก็ข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยจริงๆแล้วพี่อ้วนรังสิตกับคุณมะม่วงคุณภรรยาเนี่ยแต่งงานกันตั้งแต่ปี60นะพี่อุ่น6ปีแล้วที่อยู่ด้วยกันแค่6ปีที่แต่งงานกันแต่ว่าอยู่ด้วยกันมาเป็น10ปีแล้วคือคบหาดูใจกันมายาวนานมากใช่ครับส่วนน้องโรฮานนี่ก็จะ3ขวบแล้วเนาะท้ายคลิปเมื่อกี้เราไม่ได้ตัดออกมาสุดท้ายพี่อ้วนบอกว่าจะบินไปเกาหลีไปง้อครับก็ง้อเลยโหเรียกว่าพวกเรานะครับห้องข่าวบันเทิงส่งกำลังใจรัวๆนะพี่อามนะใช่ครับน่ารักมากครอบครัวนี้นะครับส่งใจอยากจะช่วยง้อแทนด้วยเลยใช่ๆๆอยากจะให้เขาเคลียร์กันได้จัง